สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยนะอยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับวันนี้เปลี่ยนโฉมยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบแต่อย่างใดนะครับแต่เนื่องจากว่าท่านศาสตราจารย์ดร.ชัยยานยิ้มวิไลติดภารกิจนะครับไม่สามารถที่จะเข้ามาร่วมในรายการสัปดาห์นี้ได้นะครับแต่ว่าเนื้อหาต่างๆยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยในการนำเอาเรื่องของระบบดิจิทัลมาใช้นะครับผมเชื่อว่าหลายท่านเองนะฮะน่าจะเคยมีประสบการณ์คล้ายๆกับผมนะครับในอดีตเวลาเราจะไปติดต่อหน่วยงานราชการย้ำว่าในอดีตเนี่ยการจะไปติดต่อหน่วยงานราชการอะไรสักแห่งหนึ่งเผลอๆบางคนบอกว่าต้องลา งานกันไปเป็นวันๆเลยนะฮะในการที่จะไปติดต่อหน่วยงานรัฐนะครับไปรอคิวไปรับบัตรคิวก่อนไปรอคิวไปติดต่อไปเดินเรื่องเอกสารเผลอๆไปถึงเดินเรื่องไปแล้วพอไปตรวจสอบเอกสารเตรียมเอกสารไม่ครบเอกสารไม่ถูกต้องอีกก็ต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่เนี่ยสิ่งเหล่านี้ในอนาคตจะค่อยๆนะพัฒนาดีขึ้นแล้วอาจจะหายไปนะครับโดยเฉพาะเมื่อเรานำระบบดิจิทัลเอาเรื่องของนวัตกรรมเอาเรื่องของเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรามีบริการภาครัฐยุคใหม่เนี่ยผ่านแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่เปิดตัวมาสักพักและผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมเรานะฮะในรายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยก็ดีหรือว่าติดตามผ่านทาง MBT2HD ก็ดีน่าจะเคยคุ้นหูกันกับคำว่าแอปทางรัฐเนี่ยรัฐที่มาจากคำว่ารัฐบาลเนี่ยแหละฮะแล้วก็มันจะพ้องเสียงคล้ายๆกับคำว่าทางรัฐเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแอปทางรัฐที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือเรียกกันว่า DGA เนี่ยก็มีบริการต่างๆที่เพิ่มเข้ามามากขึ้นมากขึ้นแรกๆมีตั้งแต่45บริการมาเป็น84บริการณปัจจุบันมี90กว่าบริการเรียกว่าถ้าไล่เรียงทุกบริการทั้งหมดเนี่ยน่าจะหมดเวลาของรายการพอดีเนี่ยขออนุญาตยกเด่นๆมาสัก10บริการที่เชื่อว่าใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนหลายคนได้ไปใช้บริการเหล่านี้อยู่แล้วของภาครัฐเนี่ยนะครับ10อันดับบริการยอดนิยมบนแอปทางรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินอุดหนุนนะครับอย่างเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดก็ดีหรือว่าเงินช่วยเหลือเรื่องของสวัสดิการต่างๆก็ดีนะครับเชื่อว่าน่าจะได้ใช้บริการกันพอสมควร2ครับเรื่องของประกันสังคมนะครับทั้งกลุ่มของมาตรา33นะที่เป็นพนักงานเอกชนที่เป็นพนักงานกินเงินเดือนก็ดีหรือว่ามาตรา39หรือมาตรา40ที่เป็นกลุ่มของอาชีพอิสระมีข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆนะมีการไปเชื่อมโยงข้อมูลกับมหาดไทยในอนาคตเราอาจจะสามารถใช้บัตรประชาชนของเราเนี่ยผ่านแอปทางรัฐได้มีเครดิตบูโรมีสิทธิ์รักษาพยาบาลมีข้อมูลทะเบียนรถนะครับไปเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกนะครับในอนาคตต่อทะเบียนได้ด้วยมีข้อมูลใบสั่งจราจรนะฮะตั้งแต่เมษาที่ผ่านมาถ้าใครลืมจ่ายค่าปรับนะเดิมเนี่ยอาจจะถูกตัดแต้มได้แต่นี้ถ้าเกิดลืมเข้าไปที่แอปทางรัฐก็สามารถจ่ายใบค่าปรับใบสั่งจราจรได้มีข้อมูลใบขับขี่ค่าน้ำค่าไฟใบรับรองผลโอเน็ตเอเน็ตต่างๆเนี่ยต้องบอกแอปทางรัฐมีข้อดีต่างๆมากมายนะที่พูดมาเป็นเพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้นแต่เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้ามาคุยกันเต็มๆครับกับเรื่องของแอปทางรัฐครับAre you looking for high quality medical care at an affordable price?Look no further than Thailand's booming medical tourism industry. With state-of-the-art facilities, cutting-edge technology, and highly trained medical professionals, Thailand is quickly becoming a medical hub, not just for ASEAN, but for the entire world. From cosmetic surgery to cancer treatments, Thailand offers a wide range of medical services at a fraction of the cost of other developed countries.And with a thriving tourism industry, you can combine your medical treatment with a relaxing vacation. Don't wait. Book your medical trip to Thailand today and experience the best in healthcare at an affordable price. How much do you know about Thailand? I'm going to take you on a whirlwind tour all over the country. The northern region is ripe with nature.And delicate art. The Isan region is the land of ancient civilizations, folk art, and the lively banks of the Mekong River. The central region is the modern metropolis that still retains the beauty of the Thai way of life. Finally, the southern region is for the sea, the natural coral islands. Thailand is ready for you to go on an adventure and discover all of its hidden charm.
กลับมาอยู่กันในช่วงที่2ของรายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยนะฮะประเด็นที่จะมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2นี้นะฮะอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอปทางรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท้องถิ่นดิจิทัลที่จะเข้ามามีบทบาทอำนวยความสะดวกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้ใช้บริการภาครัฐบนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะครับจะมาพูดคุยกันต่อนะครับกับท่านดร.สุพจน์นะครับธีรวุฒินะครับผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือว่าทาง DGA มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับขอครับสวัสดีครับครับจริงๆก็ได้ยินเรื่องของแอปทางรัฐมาระยะหนึ่งแล้วณปัจจุบันได้เปิดใช้งานได้มีความพร้อมได้มีคนมาใช้บริการจริงๆใช้ประโยชน์จริงๆในส่วนของแอปทางรัฐเนี่ยมากน้อยขนาดไหนแล้วครับท่านครับครับก็แอปพลิเคชันทางรัฐก็ตอนนี้มีคนใช้งานดาวน์โหลดประมาณสัก 400,000 กว่าคนแล้วนะครับแล้วก็มีการใช้งานเฉพาะปีนี้ก็ล้านกว่าครั้งนะครับในการที่ประชาชนเนี่ยจะเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่ภาครัฐได้จัดเก็บไว้นะครับอันนี้ก็เป็นสถานการใช้งานอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีการเพิ่มบริการต่างๆที่ประชาชนเนี่ยสามารถจะเข้าถึงได้นะครับตอนนี้ก็อยู่ถึงประมาณ93บริการแล้วด้วยกัน93บริการย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าทำไมเราถึงทาง DGA ถึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาแอปทางรัฐขึ้นมาว่าจริงๆเข้าใจว่าหลายหน่วยงานเขาก็จะมีแพลตฟอร์มของตัวเองเป็นแอปพลิเคชันของตัวเองเป็นเว็บไซต์ของตัวเองที่เราอาจจะเคยเข้าไปใช้บริการอย่างผมต่อทะเบียนรถเมื่อก่อนก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกก็สามารถทำรายการผ่านเว็บไซต์หรือผ่านแอปพลิเคชันของแต่ละหน่วยงานได้ฮะครับก็ที่มาจริงๆมันก็มาจากตัวเรียกว่าปัญหานะครับที่ทางประชาชนเจอคือเวลาอยากจะเข้าถึงข้อมูลของตัวเองแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องไปติดต่อหน่วยงานรัฐต่างๆหลายๆหน่วยนะครับเราจะทำไงให้ประชาชนรู้สึกว่าสะดวกว่าเข้ามาที่เดียวแล้วเนี่ยสามารถจะเข้าถึงบริการต่างๆของภาครัฐได้โดยสะดวกที่สุดนะครับอันนี้เราก็เลยเป็นที่มาที่ทำแอปที่เราเรียกว่าเป็นซูเปอร์แอปขึ้นมานะครับแล้วสามารถจะรวมบริการต่างๆภาครัฐไว้ในที่เดียวได้เพราะฉะนั้นเวลาประชาชนดาวน์โหลดแอปนี้ไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับข้อมูลของเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์นะครับข้อมูลทะเบียนบ้านต่างๆเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาว่าเราอยากทำเป็นแอปรวมที่สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐต่างๆได้เราเลยใช้คำว่าทางรัฐเนาะจริงๆให้คล้องคล้องกับคำว่าทางรัฐด้วยทางรัฐนั่นก็คือแทนที่จะต้องไปวิ่งหาก็มาที่จุดเดียวนะครับนี่ก็เป็นจุดที่เราอยากจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนครับคือเมื่อก่อนในอดีตเวลาเราจะใช้บริการหน่วยงานภาครัฐสักที่หนึ่งอาจจะต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่นั่นเช่นไปติดต่อขนส่งก็หมดไปครึ่งเช้าและอาจจะไปที่ดินต่อก็อาจจะหมดอีกครึ่งบ่ายอาจจะไปประกันสังคมน่าจะต้องไปอีกวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้มาประมวลอยู่บนโลกออนไลน์บนแพลตฟอร์มดิจิทัลแล้วที่เนี้ยแทนที่เมื่อก่อนจะต้องไปเข้าหลายเว็บไปเข้าหลายแอปทุกอย่างมาไว้ที่ทางรัฐที่เดียวเลยเนี่ยณปัจจุบันมีบริการอะไรที่แบบเด่นๆที่คนไปใช้บริการเยอะๆผ่านแอปทางรัฐมั้ยครับก็แอปพลิเคชันนี้นะครับที่เราได้รวบรวมบริการภาครัฐไว้เนี่ยก็โดยหลักคิดของเราคืออยากจะให้บริการประชาชนเนี่ยได้ครบทุกช่วงวัยนะครับตั้งแต่ว่าสมมติถ้าคุณแม่เริ่มมีเด็กนะครับแล้วก็อยากให้เขาสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้นะครับเมื่อเข้าสู่วัยทำงานก็สามารถเช็คเรื่องสิทธิประกันสังคมนะครับเช็คเรื่องเครดิตบูโรได้นะครับเช็คเครดิตบูโรได้ด้วยครับว่าตอนนี้เรามียอดเท่าไหร่ยังไงแต่เป็นแบบย่อนะครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นวัยเรียนก็สามารถเข้าดูเรื่องผลการศึกษาโอเน็ตได้นะครับถ้าคนทำงานแล้วพอเข้าสู่วัยเกษียณนะครับก็สามารถเช็คเรื่องเงินอุดหนุนชราภาพต่างๆได้เหมือนกันผู้สูงอายุก็ได้ใช่ครับหรือผู้สูงอายุได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็เป็นการรวบรวมนะครับบริการต่างๆเพื่อจะให้ครอบคลุมทุกช่วงวัยของประชาชนอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่เราได้วางไว้ครับแล้วก็มีการพัฒนาบริการต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับอย่างน้อยปีละประมาณสัก15บริการด้วยกันครับบริการที่คนใช้เป็นจำนวนมากณขณะนี้นะครับก็จะมีเรื่องของตัวมีเรื่องเงินอุดหนุนต่างๆที่เขาอยากจะเช็คนะครับว่าตอนนี้โอนเข้ามาสู่บัญชีแล้วหรือยังนะครับมีเรื่องของสิทธิประกันสังคมนะครับข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเราเช็คกับทางกรมการปกครองว่าตอนนี้ประชาชนเราเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เช็คพาสปอร์ตได้ด้วยนะครับใบขับขี่นะครับทะเบียนรถยนต์ต่างๆก็สามารถตรวจสอบได้ว่าตอนนี้เรามีรถอยู่กี่คันนะครับคุณแจ็คอาจจะมีรถที่เคยโอนไปให้คนอื่นแล้วนะครับปัจจุบันยังเป็นชื่อเราอยู่หรือเปล่านี่ก็สามารถตรวจสอบได้บางทีโอนลอยไว้ก็ยังไม่โอนเข้าเป็นชื่อใหม่อะไรเป็นชื่อเราอยู่นี่อันตรายนะครับเราควรจะต้องไปเปลี่ยนซะให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไปทำอะไรขึ้นมาก็จะเดือดร้อนทั้งเราด้วยครับเครดิตบูโรครับที่จะเช็คว่าตอนนี้เรามีภาระต่างๆอย่างไรบ้างนะครับก็เป็นประโยชน์กับประชาชนสิทธิรักษาพยาบาลนะครับข้อมูลใบขับขี่ใบสั่งจราจรนะครับถ้าเกิดว่ามีค้างอยู่ครับไปเช็คได้ครับว่ามีใบสั่งค้างอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วมันก็จะขึ้นQR Codeให้เราสามารถชำระนะครับโดยใช้โมบายแอปพลิเคชันของแบงก์ต่างๆได้ด้วยอ๋อพอเข้าไปปุ๊บดูว่ามีใบสั่งค้างอยู่กี่ใบเสร็จแล้วเราสามารถจ่ายเงิน
จ่ายได้เลยครับทางนั้นได้เลยใช่ครับไม่ต้องไปปริ้นเอาใบสั่งนั้นแล้วเดินไปที่กรุงไทยแล้วก็ไปติดต่อสำนักแอปเราจะสร้างตัว QR code ให้นะครับแล้วเราก็สามารถจะจ่ายด้วยโมบายแอปพลิเคชันของแบงค์นะครับที่เราถืออยู่จะเป็นแบงค์ไหนก็แล้วแต่เนี่ยสามารถชำระได้ครับโอ้ดีเลยเพราะว่าตั้งแต่1เมษายนเขาเริ่มตัดแต้มกันด้วยนะใช่ครับงั้นถ้ารีบเช็คนะถ้ามีหลายใบก็รีบชำระก่อนเลยนะครับอันนี้ก็อำนวยความสะดวกให้ครับข้อจำกัดในของแต่ละแอปล่ะฮะว่าการเข้าถึงบริการมันมีความแตกต่างกันมั้ยครับว่าเอ๊ะเวลาเข้าผ่านแอปทางรัฐมันอาจจะไม่ได้แบบfull service เทียบเท่ากับการเข้าผ่านแอปของหน่วยงานนั้นหรือว่าเข้าผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้นครับอันนี้ก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าถ้าเป็นแอปของหน่วยงานเขาก็อาจจะมีรวมบริการต่างๆหลายๆอย่างเข้าด้วยกันแต่ว่าตอนนี้แอปทางรัฐจุดหลักคือเป็นเรื่องของการที่เราจะให้สามารถรับรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลตัวเองนะครับรับรู้เกี่ยวกับสิทธิต่างๆที่เกี่ยวข้องกับของหน่วยงานรัฐนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นคอนเซ็ปต์คือว่าเรียกว่ารู้ยื่นจ่ายกับรับนะครับปัจจุบันนี้เราทำในส่วนที่เป็นรู้อยู่ก็คือว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้นะครับจากหลายๆหน่วยงานสิทธิประกันสังคมประกันสุขภาพนะครับเงินเรื่องกบค.เรื่องต่างๆสามารถตรวจเช็คได้หมดเลยนะครับจากที่เดียวและนี่ก็อำนวยความสะดวกแต่ต่อไปก็จะทำให้บางเรื่องเนี่ยก็เริ่มให้ยื่นได้ละนะครับเช่นรู้ยื่นใช่ครับยื่นเรื่องของทะเบียนผู้ประกันตนนะครับตามมาตรา40นะครับอันนี้ก็สามารถทำได้ผ่านแอปละนะครับเสร็จแล้วก็มีเรื่องของการจ่ายถ้าเกิดว่าเราต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับเมื่อสักครู่ยกตัวอย่างเรื่องของใบสั่งจราจรใบสั่งจราจรอย่างเงี้ยครับก็จ่ายได้แต่ต่อไปจริงๆถ้าเราขออนุญาตอะไรแล้วต้องจ่ายค่าธรรมเนียมก็จะทำให้ผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้ด้วยนะครับแล้วสุดท้ายคือเรื่องของการรับก็คือว่าเรารับใบอนุญาตรับเกี่ยวกับเรื่องของบัตรหรืออะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็สามารถจะให้มาอยู่บนแอปพลิเคชันนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นนี้ก็คือภาพของวิสัยทัศน์ที่เราวางไว้นะครับว่าให้แอปทางรัฐเนี่ยเป็นจุดเดียวที่สามารถจะทำได้ครบถ้วนกระบวนความนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่วางไว้ครับเข้าใจว่าขั้นตอนวิธีการในการทำรายการแต่ละรายการเนี่ยมันน่าจะมีความแตกต่างกันพอสมควรพอจะสามารถสรุปขั้นตอนง่ายๆเพราะบางทีบางบริการที่ทางผู้ใช้งานที่อาจจะเป็นผู้สูงอายุเองก็ดีหรือคนที่เขาอาจจะไม่ได้คล่องในเชิงของการใช้งานแอปพลิเคชันหรือ device ที่เป็นโมบายเดเวลพวกนี้เขาจะการใช้งานเนี่ยยุ่งยากซับซ้อนมีขั้นตอนอย่างไรบ้างไหมฮะครับอย่างแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้นะครับจากทาง App Store หรือว่าทาง Google Play ก็ได้นะครับก็ได้ทั้ง2ระบบนะครับแล้วก็เมื่อดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีการยืนยันตัวตนนะครับโดยใช้บัตรประชาชนนะครับถ่ายหน้าบัตรหลังบัตรแล้วก็ถ่ายหน้าตัวเองเข้าไปนะครับถ่ายหน้าบัตรหลังบัตรใช่ครับปลอดภัยนะท่านนะเดี๋ยวนี้บางคนเขาบอกว่าอย่าถ่ายหลังบัตรให้ใครดูอันนี้มั่นใจได้เพราะว่าเป็นแอปพลิเคชันของหน่วยงานภาครัฐก็คือทาง DJ นะครับเรารับรองนะครับว่าเป็นการเปรียบเทียบนะครับรูปใบหน้าของท่านเทียบกับข้อมูลที่เราได้จากกรมการปกครองนะครับเมื่อเรายืนยันได้ว่าเป็นเจ้าตัวจริงแล้วเนี่ยเราถึงจะให้เริ่มเข้าสู่การเข้าสู่ข้อมูลส่วนบุคคลได้เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถามว่ายุ่งยากไหมอาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่ามันทำให้เรามั่นใจแล้วก็ปลอดภัยนะครับว่าไม่ใช่ใครๆก็เข้าถึงข้อมูลเราได้ต้องเป็นตัวเราเองเท่านั้นนะครับตัวบัตรประชาชนเฉพาะครั้งแรกหรือว่าเฉพาะครั้งแรกครั้งเดียวเฉพาะครั้งแรกครั้งเดียวหรือเราอาจจะใช้แอปพลิเคชันนะครับของทางกรมการปกครองที่ชื่อว่าไทยดีก็ได้หรือเดิมก็เรียกว่าดีดอทโดป้านะครับถ้าเรามีบัตรประชาชนที่เป็นเวอร์ชวลผ่านตัวแอปพลิเคชันนั้นแล้วเนี่ยก็สามารถบันยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่แอปทางรัฐได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นถ้าเราเข้าถึงได้แล้วต่อไปเนี้ยเราก็ค่อยไปเข้าดูเรียกดูข้อมูลส่วนบุคคลนะครับในการเข้าดูแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องมีการเรียกว่าให้ความยินยอมนะครับที่จะให้แอปพลิเคชันเนี่ยไปดึงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเข้ามานะครับเช่นถ้าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลทะเบียนบ้านนะครับเราก็จะไปดึงข้อมูลจากกรมการปกครองมาให้ถ้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรถประกันรถยนต์ก็ไปจากเรื่องของกรมขนส่งทางบกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นจะมั่นใจได้ว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยจะถูกดึงมาแสดงเป็นครั้งๆนะครับจะไม่มีการไปเก็บหรือว่าไปแจกให้คนอื่นได้ไปถือข้อมูลที่เด็ดขาดครับก็จะทำให้เราเนี่ยอำนวยความสะดวกได้งั้นเวลาจริงๆเนี่ยเมื่อเปิดแอปมาแล้วมันก็จะขึ้นเป็นไอคอนให้นะครับหรือว่าเป็นภาพว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลใบขับขี่นะครับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประกันสุขภาพอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็สามารถจะกดแล้วก็เลือกได้นะครับ ก็คิดว่าการใช้งานถือว่าสะดวกกว่าเดิมนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีบริการเพิ่มจำนวนมากเลยเพราะฉะนั้นเวลาหาบางทีอาจจะหาลำบากเราก็มีการเพิ่มตัวเซิร์ชนะครับค้นหาได้ด้วยขึ้นมาสามารถค้นหาได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะค้นเกี่ยวกับรถยนต์ก็พิมพ์คำว่ารถยนต์เข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นตัวแอปย่อยๆที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์มาให้เราเลือกอีกทีนึงก็เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้งานให้กับประชาชนครับเห็นบางคนบอกว่าพอเข้าไปใช้ปุ๊บนอกจากถ่ายรูปบัตรประชาชนแล้วเนี่ยจะต้องมีการสแกนหน้าตัวเราเองด้วยอย่างผมใส่แว่นต้องถอดแว่นก่อนอาจจะต้องหาพื้นที่ที่มีแสงเยอะๆอย่างตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะแสงเยอะเกินไปด้วยซ้ำไปครับ
ก็เรียกว่าต้องเรียนว่าช่วงแรกอาจจะยังไม่ค่อยสะดวกมากแต่ตอนนี้ถือว่าแอปพลิเคชันเรามีขีดความสามารถที่ดีขึ้นแล้วนะครับถ่ายหน้าบัตรหลังบัตรก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับแล้วก็อย่างเวลาถ่ายรูปหน้าเราก็จะต้องมีการให้พยักหน้าบ้างนะครับหรือใส่หน้านะครับเล็กน้อยเพื่อให้มั่นใจว่าตัวเราจริงๆอันนี้ก็เรียกว่าทำได้ง่ายขึ้นเยอะแล้วครับมีคนถ้ามีคนที่ได้เครื่องโทรศัพท์ของเราไปเขาสามารถเปิดแอปทางรัฐแล้วไปใช้บริการในโทรศัพท์ของเราได้ไหมครับครับก็จริงๆเราต้องมีการใส่รหัสนะครับเมื่อเวลาที่เราแอปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกครั้งเราล็อกเครื่องมือถืออยู่แล้วเนี่ยก็ไม่มีใครสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้นะครับแล้วก็ประการหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนคือว่าเราไม่ได้มีการเก็บข้อมูลไว้นะครับดีเจก็ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไว้นะครับทางฝั่งของตัวมือถือเองเนี่ยเราก็ไม่ได้เก็บข้อมูลที่นี่นะครับทุกครั้งที่คุณแจ็คเวลากดเรียกข้อมูลเนี่ยเราจะไปดึงจากข้อมูลต้นทางมานะครับเช่นกรมการขนส่งทางบกเราก็จะขอความยินยอมคุณแจ็คในขณะที่กดนะครับแล้วไปดึงข้อมูลนั้นมาแล้วมาแสดงบนหน้าจอเพื่อให้เราเห็นข้อมูลนั้นเฉยๆนะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็จะหายไปเพราะเราจะไม่มีการเอาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไปเก็บไว้กระจายตามที่ต่างๆเพราะก็มั่นใจได้ว่าจะอยู่ที่ต้นทางเท่านั้นนะครับอันนี้ก็วางใจได้ว่าเราดูแลเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับจะไม่ให้มันรั่วไหลไปที่ไหนไม่ใช่ว่าดึงข้อมูลจากมหาดไทยจากกรมการขนส่งทางบกมาไว้ที่ทางรัฐหรือมาทำก๊อปปี้ไว้ชุดหนึ่งที่ทางรัฐมาก๊อปปี้ชุดหนึ่งบางแอปพลิเคชันเขาจะเหมือนทำสำเนาข้อมูลไว้ในตัวเครื่องใน device ด้วยเพื่ออาจจะเร็วในการประมวลผลอะไรแบบนี้แต่ของทางรัฐเนี่ยก็ใช้รูปแบบการดึงเป็นครั้งคราวไปเพราะฉะนั้นพอปิดแอปไปครั้งหนึ่งทุกอย่างก็จะหายต้องเรียกมาดูใหม่ใช่ครับถ้าเราจะดูครับยอดดาวน์โหลดนะสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันเขาจะเปิดตัวไประยะหนึ่งแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์จริงๆทางหน้าจอ MVT แล้วก็เห็นมีสปอตโปรโมทของทางรัฐอยู่พอสมควรเหมือนกันตอนนี้ยอดดาวน์โหลดการใช้งานของพี่น้องประชาชนเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ดาวน์โหลดประมาณ 437,000 ครั้งนะครับอันนี้คือข้อมูลล่าสุดเลยนะครับถึงเมื่อวันที่4นะครับเมษายนแล้วก็มีการใช้งานสะสมมาประมาณ 4,600,000 ครั้งนะครับเฉพาะปีนี้ปี66อย่างเดียวก็ใช้งานอยู่ประมาณ 1,800,000 ครั้งความหมายคือแปลว่ามีประชาชนเนี่ยเข้าไปเพื่อจะเรียกดูข้อมูลต่างๆของตัวเองเนี่ยนะครับประมาณล้านกว่าครั้งแล้วครับในปี66นี้แต่พอดูยอดดาวน์โหลดยังน้อยแอมน้อยอยู่นิดนึงไหมครับ 400,000 น้อยอยู่แต่ก็ต้องเปรียบเทียบอย่างนี้ครับก่อนหน้านี้เราเคยรับทราบว่าอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาก็ทำมาประมาณปีนึงนะครับยอดดาวน์โหลดเขาประมาณสัก 300,000 เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถ้าเราจะไปเทียบกับแอปพลิเคชันอื่นที่อาจจะมีโปรโมชั่นมีการให้ incentive หรือว่าให้งบประมาณนะครับกับทางประชาชนเพื่อให้เข้ามาโหลดแอปเนี่ยก็ถือว่าต่างกันพอสมควรนะครับเนี่ยอันนี้เราก็คิดว่าประชาชนที่ต้องการใช้ประโยชน์เนี่ยเราก็อยากจะส่งเสริมนะครับให้ทุกคนชักชวนกันมาช่วยกันดาวน์โหลดตัวนี้ต่อไปครับครับมันจะมีผลต่อเรื่องของความการเข้าถึงเครื่องไม้เครื่องมือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทยไหมครับว่าถ้าเกิดพอคนไทยในยุคอีกสัก5ปี10ปีหรือว่าการเข้าถึงตรงนี้ได้หลากหลายมากขึ้นจำนวนดาวน์โหลดมันก็น่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ครับก็จริงๆตอนนี้ถามว่าคนมีโทรศัพท์เคลื่อนที่เยอะไหมก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับมากกว่า1เครื่องต่อคนนะครับแต่ว่าคนที่ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนและสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะครับเท่าที่ผมทราบจากทางกสทช.ล่าสุดเนี่ยก็เกินกว่าครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเกินกว่า 50% ของคนที่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็สามารถใช้แอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้ได้นะครับแต่ก็คงจะต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับให้รับรู้มากขึ้นแล้วก็เป็นช่องทางที่อำนวยความสะดวกเขาจริงๆนะครับเนี่ยเอาอย่างงี้คุณผู้ชมที่รับชมรายการนี้อยู่ขอคนละ1ดาวน์โหลดก่อนแล้วกันนะครับลองเข้าไปดูครับแล้วถ้ามีคอมเมนต์อะไรสามารถแจ้งทางดีเจมาได้นะครับเป้าหมายระยะสั้นกับเป้าหมายระยะยาวของแอปทางรัฐเราทาง DGA ตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างครับเอาระยะสั้นก่อนก็ได้ครับระยะสั้นจริงๆเราตอนนี้เรามีการพัฒนาบริการเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะครับโดยการต้องไปประสานกับหน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าของบริการนะครับเพื่อให้เชื่อมเข้ามาสู่ตัวแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับเรามีการกำหนดโดยคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแล้วว่าเนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มกลางที่ให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยต้องเอาบริการต่างๆมาขึ้นที่แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาบริการเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ15บริการนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวเลขจากเดิมที่เราเคยมีอยู่เพียงตอนเริ่มต้นผมจำได้เราเริ่มประมาณสัก45บริการตอนนี้ก็มาถึง93แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละปีก็จะมีการเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโดยจะครอบคลุมบริการที่ประชาชนต้องใช้ประโยชน์ครบทุกช่วงวัยนะครับนี่คือคอนเซปต์เลยอย่างบริการที่เราเข้ามากๆเลยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของสิทธิสวัสดิการประชาชนนะครับอันนี้คงเป็นเป้าหลักเลยว่าเราทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางกระทรวงพม.นะครับคือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่จะนำสิทธิสวัสดิการประชาชนทั้งหมดเนี่ยมารวมไว้อยู่ในแอปพลิเคชันทางรัฐตอนนี้เราสามารถบูรณาการสิทธิสวัสดิการต่างๆของกระทรวงพม.เนี่ยมาได้เรียกว่าเกือบครบถ้วนแล้วนะครับในระยะต่อไปเราก็จะขยายขอบเขตของสิทธิสวัสดิการที่มาจากกระทรวงอื่น
นะครับหน่วยงานอื่นเนี่ยเข้ามารวมไว้ในที่เดียวกันด้วยอันนี้ก็คือเป้าหมายทั้งระยะสั้นกับระยะกลางนะครับที่เราต้องการจะทำตรงนี้แต่ว่าช่วงต้นอาจจะต้องดึงบริการที่มันใกล้ชิดกับคนอย่างเรื่องของสวัสดิการที่เขาจะได้รับพวกนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นการจูงใจให้เขาเข้ามาใช้งานแอปพลิเคชันนี้อย่างช่วงที่ผ่านมาที่เราทำไปแล้วคือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะครับซึ่งเราก็พบว่าอย่างเป็นของกรมกิจการเด็กที่กระทรวงพม.นะครับก็ทำให้มีคุณแม่เนี่ยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้เยอะมากนะครับเพิ่มยอดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ตอนนี้เราก็ขยายไปยังผู้สูงอายุด้วยนะครับที่เราก็ตอนนี้สามารถทางฝั่งกทม.นะครับแล้วก็ทางพัทยาเนี่ยทุกคนสามารถจะตรวจสอบเรื่องของสิทธิสวัสดิการด้านเด็กแรกเกิดแล้วก็ในเรื่องของผู้สูงอายุได้แล้วนะครับนี่ก็เป็นช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ครับแล้วระยะยาวนะฮะเรามองเราตั้งเป้าว่าแอปทางรัฐจะไปถึงเป้าหมายในระยะยาวของทางดีเจเองไงครับก็จริงๆเราก็คาดหวังนะครับว่าจะรวมทุกอย่างนะครับเข้ามาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็อย่างที่เรียนครับเราอยากให้มีตอบโจทย์ได้ทั้งหมดเลยทั้งรู้ยื่นจ่ายแล้วก็รับนะครับจะไม่ใช่เป็นข้อมูลเพียงแค่ให้ประชาชนนี้รับรู้อย่างเดียวละแต่สามารถที่จะยื่นขอสิทธิสวัสดิการได้นะครับแล้วก็ถ้าต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมอะไรต่างสำหรับการขออนุญาตก็สามารถทำผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนี้นะครับเราอยากให้ทางรัฐเนี่ยเหมือนกับเป็นประตูที่ทำให้ประชาชนเนี่ยไปใช้ในการเข้าสู่บริการต่างๆภาครัฐได้ครบถ้วนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราวางไว้นะครับแล้วก็ในระยะต่อไปเนี่ยเราก็จะแสดงข้อมูลของบุคคลนะครับที่อยู่บนหน้าบัตรเนี่ยให้สามารถใช้ทางรัฐเนี่ยในการที่จะแสดงบัตรได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่เราอยากทำแสดงบัตรคือบัตรประชาชนบัตรแบบขี่ใช่ครับเป็นเวอร์ชวลการ์ดที่เป็นใช่ครับเป็นแสดงของบัตรนะครับเหมือนตอนนี้บัตรประชาชนก็จะเป็นเวอร์ชวลใช่ครับตอนนี้ก็ทางไทยดีสามารถทำได้แล้วแต่ว่าเราก็จะมีบัตรอื่นๆอีกนะครับที่สามารถจะแสดงผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐได้ในอนาคตแทนที่ผมต้องพกใบบัตรประชาชน1ใบใบขับขี่อีก2ใบรถยนต์รถจักรยานยนต์สมมุติมีบัตรสมาชิกบัตรอะไรต่างๆของรัฐเราอยากให้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ภายใต้แอปพลิเคชันนั่นเดียวอ๋อก็จะเป็นเวอร์ชวลเป้าหมายที่เราวางไว้ครับทีนี้เข้าใจว่าทางแอปทางรัฐเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางการเงินอย่างเช่นเรื่องของประกันสังคมอย่างเช่นเรื่องของบูโรอย่างเช่นเรื่องของแอปหรือว่าบริการของภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเงินทองฮะทีนี้พอตัดภาพมาดูคนไทยเนี่ยบางทีเขาก็บอกไอ้คนไทยเรื่องของ money literacy การวางแผนทางการเงินพวกนี้อาจจะยังมีข้อจำกัดอยู่ทางรัฐเขาบอกช่วยได้ด้วยเหรอฮะครับตอนนี้เรามีการรวบรวมนะครับแอปที่เกี่ยวข้องเรื่องการเงินนะครับสำหรับคนจะได้วางแผนชีวิตนะครับวางแผนการเกษียณได้นะครับตอนนี้มีอยู่อย่างน้อย 3-4 อันด้วยกันนะครับคือเรื่องของกอช.หรือกองทุนการออมแห่งชาตินะครับซึ่งสามารถเช็คสิทธิ์นะครับแล้วก็ส่งเงินออมสะสมได้นะครับมีเรื่องของประกันสังคมนะครับที่เราลงทะเบียนมาตรา40นะครับมาตรา40นะครับก็คือคนที่ทำประกอบอาชีพอิสระสามารถที่จะทำได้นะครับแล้วก็ตรวจสอบยอดเงินที่เราสะสมไว้สำหรับตัวมาตรา33กับ39นะครับเรามีเรื่องของกปข.ด้วยครับที่สามารถตรวจเช็คได้ว่าตอนนี้มีเงินสะสมอยู่แล้วเท่าไหร่นะครับมีเงินสะสมชราภาพนะครับของประกันสังคมตรวจสอบเครดิตบูโรนะครับแล้วก็เช็คเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเป็นจริงก็เรียกว่า เห็นภาพรวมนะครับของเงินออมของเรากับในส่วนที่เกี่ยวข้องของเงินอุดหนุนจากภาครัฐที่ใช้กับประชาชนได้ก็จะเป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนได้นะครับว่าเราจะใช้จ่ายยังไงครับครับดูนี่ครอบคลุมทุกกลุ่มเลยทั้งกลุ่มอาชีพอิสระที่จริงรัฐพยายามอยากให้เข้ากองทุนการออมแห่งชาติทั้งกลุ่มพนักงานประจำมาตรา33 39 40ของประกันสังคมและข้าราชการกบข.ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบแล้วก็วางแผนทางการเงินได้ด้วยอย่างผมเคยไปเล่นในแอปกบข.เนี่ยเขาสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ว่าคุณลงแผนไหนจะได้อะไรพวกนี้สามารถเข้าทำผ่านทางรัฐได้ด้วยไหมฮะถ้าเป็นฐานทางเว็บนะครับน่าจะได้อยู่แต่ว่าตอนนี้ทางแอปเราน่าจะเป็นเรื่องของการแสดงข้อมูลก่อนนะครับแต่ว่าเราจะต้องปรับต่อไปให้สามารถจะปรับสัดส่วนหรือการลงทุนต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับทางต้นทางของที่จะเปิดบริการกับทางต้นทางใช่ครับเพื่อให้สามารถทำได้ครับทีนี้ทิศทางการพัฒนาแอปพลิเคชันในอนาคตเพื่ออาจจะเพิ่มความสะดวกก็ดีความสวยงามความรวดเร็วความทันสมัยมากขึ้นตรงนี้เรามีการกำหนดทิศทางไว้ยังไงบ้างครับที่ผ่านมาตั้งแต่ที่เราพัฒนาครั้งแรกนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาครั้งที่2เนี่ยเราก็มีการปรับโดยการเพิ่มตัว search engine เข้าไปเพราะว่าบริการภาครัฐมันเพิ่มขึ้นนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันมีไม่กี่อันสามารถสไลด์ได้ตอนนี้ก็คงลำบากแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ให้สามารถที่จะ search ได้นะครับแล้วก็ต่อไปคือการแสดงเกี่ยวกับบัตรต่างๆเนี่ยก็พยายามจะทำให้ภาพมันสามารถดูแล้วก็แสดงอ่านได้ง่ายขึ้นนะครับ
เราจะมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพของสถาบันกวิชาชีพก็จะมีการเพิ่มบริการต่างๆเข้าไปนะครับแล้วจะพยายามแสดงบัตรให้ดูแล้วมันน่าเชื่อถือครับเพื่อจะได้สามารถใช้แทนบัตรตัวจริงได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำอันนี้ต้องไปคุยเจ้าหน้าที่รัฐที่เขาจะตรวจสอบบัตรนี้ด้วยไหมฮะใช่ครับต้องให้สามารถรับรองได้อย่างมียุคนึงเขาบอกว่าใบขับขี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องพกใบจริงก็ได้เอาในมือถือให้ตำรวจดูแต่ตำรวจบางคนบอกเอ้ยไม่ได้คุณต้องพกใบจริงสิอะไรอย่างเงี้ยตามพระราชบัญญัติปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็จะต้องเป็นเจ้าหน่วยงานที่เป็นเจ้าของการออกบัตรจะต้องมีการออกรับรองกันนะครับว่าการแสดงเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถใช้แทนบัตรจริงได้นะครับแล้วหน่วยงานต่างๆก็สามารถที่จะยอมรับแล้วก็ไปใช้ได้นะครับอันนี้ก็คงทางกรมการปกครองเริ่มแล้วนะครับด้วยบัตรประชาชนนะครับสามารถจะใช้ได้นะครับและสักครู่ท่านบอกมีเรื่องของการค้นหาด้วยการค้นหาไอ้บริการที่อยู่ภายในแอปของเรามีความแม่นยำขนาดไหนเพราะว่าบางทีผมเคยไปลองค้นหาเล่นๆในหน้าเว็บหน่วยงานราชการเราอยากค้นเรื่องนี้แต่พอเราพิมพ์คำนี้ไม่ค่อยขึ้นมาคีย์เวิร์ดไม่ได้บ้างหรือว่าบางทีค่าที่เรียนหรือการเข้าไปตัวหลังบ้านของเขาอาจจะยังไม่ค่อยแม่นยำสักเท่าไหร่ของทางรัฐในความแม่นยำขนาดก็เรียกว่าเราสามารถคีย์ใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปนะครับเช่นถ้าเราใช้คำว่ารถยนต์เข้าไปมันก็จะขึ้นตั้งแต่ใบขับขี่รถยนต์นะครับทะเบียนรถยนต์การต่ออายุทะเบียนรถอย่างนี้เป็นต้นครับมันก็ต้องเสิร์ชกรมการขนส่งทางบกภาษาราชการอะไรอย่างเงี้ยครับเราเขียนตามสิ่งที่เราอยากจะทำนะครับถ้าเขียนเกี่ยวเรื่องเด็กมันก็จะขึ้นเรื่องเงินหนุนเด็กแรกเกิดนะครับเรื่องอะไรต่างๆขึ้นมาให้นะครับอันนี้ลองเล่นดูได้เลยครับครับเราก็มั่นใจครับทีนี้พอในอนาคตเราจะมีการเพิ่มบริการมากขึ้นหรือว่ามีการเพิ่มความรวดเร็วเช่นการค้นหาอะไรเข้ามาพวกนี้มันจะทำให้แอปเราหน่วงหรือว่าช้าลงไหมฮะท่านฮะอันนี้เราออกแบบไว้เป็นอย่างดีแล้วครับคือมันเป็นซุปเปอร์แอปนะครับแน่นอนข้อมูลเราจะถูกดึงมาเป็นครั้งๆนะครับแต่ว่าการดีไซน์การออกแบบตรงนี้เราพยายามออพติไมซ์ครับให้เกิดการเรียกความคล่องตัวเพราะจริงๆแอปนี้เราไม่ได้เก็บอะไรไว้อยู่ที่ตัวเองเยอะแยะนะครับไม่ได้มีความเท่ท่าอะไรแต่เป็นการที่เราสามารถจะไปดึงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆมาแสดงเป็นครั้งๆนะครับนี่ก็คิดว่ามั่นใจว่าความรวดเร็วยังมีอยู่แน่นอนนะครับไม่ได้มีความช้าอย่างนั้นแน่นอนครับทีนี้จากภาพรวมที่เป็นแอปทางรัฐที่สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้หลากหลายเนี่ยนะโคตร20กระทรวง150กรมอะไรก็แล้วแต่ที่เขามีบริการให้กับพี่น้องประชาชนเขาอาจจะสามารถมาร่วมกับแอปพลิเคชันทางรัฐที่สามารถใช้บริการที่แอปเดียวได้ทีนี้ตัดภาพมาถ้าเกิดโฟกัสเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขาอาจจะเป็นการเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดประชาชนมากมีบริการที่ต้องต่อเนื่องกับประชาชนไปชำระภาษีท้องถิ่นดูค่าขยะค่าอะไรก็แล้วแต่สำหรับท้องถิ่นเองเราก็มีบริการเป็นท้องถิ่นดิจิทัลด้วยนะฮะใช่ครับช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเราได้มีการไปทำงานนะครับร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีจำนวนมากนะครับหลายพันแห่งเนี่ยเราก็พบว่าทุกแห่งเนี่ยจะมีบริการที่คล้ายๆกันนะครับที่ให้กับประชาชนนะครับตั้งแต่ในเรื่องของเรียกว่าสิ่งที่เป็น one stop service นะครับเวลาประชาชนในท้องที่เจอปัญหาเสาไฟนะครับไฟดับนะครับถนนตรงนี้เป็นลุ่มเป็นบ่อต่างๆเนี่ยเขาก็อยากแจ้งไปที่เทศบาลหรือแจ้งไปที่อบต.นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะทำบริการที่เรียกว่า one stop service ให้นะครับมีเรื่องของการชำระค่าธรรมเนียมขยะนะครับเรื่องของการขอใบอนุญาตก่อสร้างนะครับในพื้นที่ขนาดเล็กแล้วก็ในเรื่องของการขอใบรับรองสะสมอาหารหรือว่าร้านเปิดร้านอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็เลยมีการจัดทำตัวแพลตฟอร์มกลางขึ้นมาอันนึงที่เราเรียกว่าระบบท้องถิ่นดิจิตอลนะครับซึ่งเราก็นำต้นแบบมาจากเทศบาลเมืองแม่เหียดนะครับที่เราได้มาพัฒนาต่อยอดแล้วก็ทำเป็นเวอร์ชัน2เนี่ยตอนนี้เราได้นำไปให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเกือบ100แห่งแล้วนะครับที่นำไปใช้นะครับแล้วก็เขาสามารถจะเอาบริการเนี้ยทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้บริการอย่างนี้ทางออนไลน์ได้เลยทันทีแทนที่แต่ละหน่วยงานเนี่ยจะต้องไปนั่งหางบประมาณออกทีโออาร์แล้วก็ไปนั่งพัฒนาระบบเองนะครับก่อนจะให้บริการได้จะใช้เวลานานมากแต่ตอนนี้ดีเจได้ทำระบบกลางนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้ทุกหน่วยงานได้สามารถนำไปใช้ได้ทันทีโดยเรามีการเข้าไปอบรมนะครับไปพัฒนาไปเทรนให้เพื่อเขาสามารถใช้งานระบบนี้ได้ก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีครับแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถให้บริการดิจิทัลกับประชาชนได้อย่างรวดเร็วมากเลยเราไม่ได้ออกแค่แพลตฟอร์มแต่เราเข้าไปช่วยเทรนให้เจ้าที่เขาสามารถใช้งานแพลตฟอร์มนี้ได้เต็มศักยภาพเช่นบางทีเราออกฟังก์ชันไว้10ฟังก์ชันแต่พอเจ้าหน้าที่ที่ท่านบางท่านขออภัยนะอาจจะอาวุโสนิดนึงเขาบอกโอ้ยทำยุ่งยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปอบรมช่วยให้ท่านเหล่านั้นได้สามารถใช้บริการพวกนี้ได้เต็มที่สนใจเรื่องที่บอกว่าสามารถรับเรื่องร้องเรียนได้เข้าใจว่าน่าจะเป็น
สิ่งที่ประชาชนสนใจแล้วก็แมสพอสมควรเพราะเมื่อก่อนในอดีตเรานึกภาพเวลาผมมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ถนนหนทางทําไฟดงไฟดับอะไรอย่างงี้เทศบาลต้องไปเดินไปเทศบาลโทรศัพท์ไปเทศบาลเบอร์02ก็โทรไม่ค่อยจะติดนะท่านฮะเดี๋ยวนี้เราใช้ตัวนี้เข้ามาช่วยได้ด้วยใช่ครับก็คือก็เป็นการเหมือนอาจจะมีการสแกน QR code นะครับแล้วก็เข้ามายังสู่ตัวเว็บของเรานะครับแล้วก็ประชาชนสามารถจะคีย์ครับข้อร้องเรียนต่างๆได้เลยนะครับถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับอยากให้ไปซ่อมทำอะไรต่างก็ขี่ได้ครับความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ประชาชนแจ้งหรือเปล่าความสำคัญคือหน่วยงานนะครับอปท.ที่ได้รับเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยจะต้องดำเนินการซึ่งระบบเราเนี่ยจะรองรับการแจกจ่ายงานไปยังกองช่างนะครับแล้วกองช่างก็จะส่งคนเนี่ยไปดูซึ่งระบบเราเนี่ยจะทำให้หนึ่งคือเรื่องร้องเรียนที่เข้ามาเนี่ยจะถูกส่งไปตามหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องสองก็คือว่าผู้บริหารครับคืออย่างท่านปลัดเทศบาลหรือว่านายกเทศบาลเนี่ยจะเห็นนะครับว่ามีคำร้องจากประชาชนเข้ามาเห็นเส้นทางการร้องเรียนใช่ครับแล้วกองช่างเนี่ยออกไปหรือยังทำอะไรอยู่นะครับเพราะนั้นทุกวันเนี่ยสามารถจะติดตามได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านนายกนะครับปรากฏว่าทุกวันก็จะมีประชาชนโทรมานะครับแล้วก็ไม่รู้ไปถึงไหนแล้วต้องโทรไปตามอย่างนี้เป็นต้นเมื่อใช้ระบบของเราที่เป็นท้องถิ่นดิจิตอลเนี่ยมันจะเห็นเส้นทางเลยครับว่าตั้งแต่คนร้องเรียนมาแล้วตอนนี้ใครกำลังทำอะไรอยู่แล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรก็จะทราบทั้งหมดด้วยครับเรียกว่าก็สามารถติดตามงานที่จริงผมสนใจตัวระบบหลังบ้านที่ในการดีเทคหรือว่าการติดตามแต่ละขั้นตอนกระบวนการมันก็ต้องมีความต่อเนื่องพอสมควรถ้านึกภาพในอดีตเราไปติดต่อหรือโทรไป คนรับเรื่องร้องเรียนก็เขียนเอกสารตึ๊ดๆๆๆส่งไปหัวหน้าไปกองช่างออกไปเมื่อไหร่ก็ติดตามไม่ได้แต่ว่าตรงนี้ระบบเนี่ยสามารถติดตามได้ใช่ครับก็จะรู้สถานะว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนใครทำอะไรอยู่ด้วยครับตรงนี้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้งานยังไงฮะในช่องทางของก็คือในแล้วแต่ละท้องถิ่นนะครับก็อาจจะเป็นเว็บไซต์หรืออาจจะเป็นไลน์หรือเป็นโซเชียลมีเดียก็แล้วแต่นะครับก็จะมีช่องทางให้เราสามารถสแกนแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์นี้ได้นะครับแล้วก็โดยที่หน้าตาเนี่ยแล้วแต่ละอปท.นะครับบางที่อยากจะทำหน้าตาอย่างสุดแล้วแต่เขาแต่ว่าตัวระบบของเราเนี่ยจะรองรับให้นะครับแล้วหลังบ้านจริงๆเนี่ยตัวเรียกว่าตัวเครื่องกลไกทั้งหมดในการทำเนี่ยคือใช้ระบบท้องถิ่นดิจิตอลของเราเหมือนเราทำกลไก1 2 3 4ไว้ให้พอท่านหน้าบ้านก็จะแต่งหน้าตายังไงก็ใส่เข้าไปท่านจับตรงนี้ไปใส่ปุ๊บแล้วทำหน้าร้านให้นิดนึงทีนี้แต่ละหน้าร้านของแต่ละท้องถิ่นเองก็จะแตกต่างกันไม่เป็นไรแล้วเขาก็เลือกได้เขาจะใช้บริการไหนบ้างนะครับเช่นอาจจะชำระค่าธรรมเนียมเขาจะยังไม่ใช้แต่ใช้เรื่องแจ้งร้องเรียนก่อนนะครับเรื่องออกใบอนุญาตก่อสร้างก็ขอให้ใช้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นเราจะเป็นโมดูลที่เขาสามารถจะเลือกได้นะครับว่าท้องถิ่นเนี่ยยินดีจะใช้บริการไหนก่อนหลังช่วงนี้ตรวจสอบป้ายอันไหนติดบังทางเลี้ยวทางเข้าทางออกก็อาจจะมาครับจะส่งช่างไปดูนะครับตอนนี้ท้องถิ่นที่เข้ามาร่วมกับเราที่มีบริการเป็นทางรัฐดิจิทัลที่เป็นท้องถิ่นดิจิทัลมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนครับที่เราได้จัดอบรมไปแล้วนะครับมีทั้งหมด254หน่วยงานแล้วก็อบรมไปแล้วกว่า 1,000 คนนะครับส่วนหน่วยงานที่เข้ามาใช้บริการแล้วเนี่ยอยู่ทั้งหมดเนี่ย98หน่วยงานนะครับซึ่งเราก็ตั้งเป้าว่าภายในปีนี้น่าจะได้ถึง400หน่วยงานนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามเร่งรัดอยู่นะครับเพราะว่าอปท.มีทั้งหมดหลายพันแห่งการที่จะให้อปท.เนี่ยได้รับทราบแล้วก็สามารถนำใช้ระบบได้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่เราก็จะเร่งรัดเพื่อให้ถึงยอดที่เราตั้งใจไว้นะครับจริงๆขึ้น 1,000 แห่งนะครับภายในช่วงอาจจะ2ปีหรือ3ปีข้างหน้านะครับแต่ในปีนี้เอาสัก400แห่งก่อนนะครับนี่คือเป้าหมายที่เราวางไว้มีอะไรจูงใจหรือแบบกระตุ้นให้ท้องถิ่นเข้ามาใช้บริการของเราบ้างครับเราได้รับความร่วมมือนะครับจากทางสมาคมสันนิบาตเทศบาลนะครับที่มีการสนับสนุนให้ท้องถิ่นเข้ามาอบรมนะครับเมื่ออบรมแล้วพอเขาเห็นว่าระบบนี้เป็นประโยชน์นะครับในการใช้งานเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ย เริ่มมาใช้งานตัวระบบท้องถิ่นดิจิตอลของเรานะครับซึ่งการทำตรงนี้มันคือเรื่องของการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับผู้นำคือนายกท่านนายกทำปลัดต้องมีความเข้าใจก่อนนะครับเมื่อเข้าใจแล้วท่านก็อยากให้ทีมงานนี่แหละมาเรียนรู้ด้วยนะครับเมื่อรู้พร้อมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยทั้งองค์กรสามารถจะเปลี่ยนได้เขาก็จะก้าวเข้ามาใช้ตัวระบบนี้แล้วสิ่งที่ทุกคนสบายใจมากคือว่าต่อไปเนี่ยมันสามารถรู้หมดว่าบริการประชาชนดีขึ้นไหมนะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์กับทางเทศบาลหรือว่าทางท้องถิ่นเองนะครับที่ทำให้ประชาชนเนี่ยมีความพอใจครับน่าจะมีการจัดอันดับแบบเปอร์เซ็นต์ของหน่วยงานหรือท้องถิ่นที่สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนผ่านช่องทางท้องถิ่นดิจิตอลตรงนั้นจะมีการประเมินโดยทางหน่วยงานเช่นกพร.นะครับที่ก็จะไปประเมินท้องถิ่นหรือว่าจะมีส่วนของทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการประเมินตรงนั้นอยู่แล้วนะครับของเราเนี่ยจะเป็นการติดตามว่ามีการนำระบบไปใช้หรือยังนะครับอีกประการที่เราทำคือมีการจัดประกวดกับท้องถิ่นว่าท้องถิ่นไหนมีนวัตกรรมนะครับเอาระบบงานใหม่ๆเข้ามาใช้ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ของดีเจนะครับเขาอาจจะมีระบบอะไรที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็มีการจัดประกวดนะครับเพื่อให้เกิดการกระตุ้นแล้วก็เรียนรู้ระหว่างหน่วยงานกันนะครับว่าเอาของโซลูชันใหม่ๆนี้ไปใช้ก็เป็นประโยชน์บ้าง
อันนี้เราก็มีการทำเช่นเดียวกันครับนำระบบของเราไปใช้มีค่าใช้จ่ายไหมท่านก็มีครับแต่ว่าไม่ได้เยอะครับเรียกว่าเป็นหลักน้อยมากนะครับประมาณเหมือนกับเราใช้พวกอินเทอร์เน็ตใช้พวกค่าคลาวอะไรต่างๆเท่านั้นเองนะครับด้วยเหตุที่ว่าเมื่อมีการขยายระบบก็ต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมนะครับเราก็ต้องการมั่นใจว่าผู้ใช้ประโยชน์เห็นประโยชน์ของมันนะครับก็มีการชำระค่าธรรมเนียมเข้ามานะครับก็ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าครับที่ไม่ได้สูงในอนาคตท้องถิ่นดิจิทัลมันจะถูกปลั๊กอินเข้ามากับทางรัฐไหมครับท่านครับเราวางไว้อย่างนี้ครับว่าเวลาพิสูจน์ยืนยันตัวตนของประชาชนหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่มาใช้ระบบนะครับเราสามารถใช้แอปทางรัฐเนี่ยเป็นดิจิทัลไอดีได้นะครับในการที่จะเข้าสู่ระบบถ้าเป็นแบบนี้เราจะมั่นใจได้ว่าประชาชนที่ติดต่อเรามาเนี่ยมีตัวตนจริงนะครับแล้วเป็นใครอยู่ที่ไหนเราก็วางรถแมพไว้ว่าจะบูรณาการ2เรื่องนี้เข้าด้วยกันนะครับงั้นถ้าเขาสามารถลงแอปทางรัฐแล้วต่อไปก็ได้รับแจ้งผลกลับมาทางแอปทางรัฐใช่ไหมครับก็สามารถจะติดตามได้จากแอปพลิเคชันนั่นเดียวฟีดแบคจากท้องถิ่นที่เอาไปใช้แล้วฟีดแบคเป็นยังไงบ้างฮะเรียกว่าส่วนใหญ่พอใจนะครับที่สามารถให้บริการดิจิทัลประชาชนได้นะครับแต่แน่นอนอาจจะมีบางฟีเจอร์หรือว่าบางระบบนะครับที่รู้สึกว่าใช้แล้วยังต้องการปรับปรุงอยู่ซึ่งทาง DJ ก็มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับ เวอร์ชั่นแรกสุดที่เราใช้คือใช้ระบบของแม่เหี่ยเลยตามนั้นนะครับแล้วเราก็ทำเวอร์ชั่น2มาตอนนี้อีก3เดือนข้างหน้าเรากำลังจอกเวอร์ชั่นต่อไปนะครับที่จะมีการปรับปรุงตามเสียงนะครับตอบรับนะครับจากท้องถิ่นต่างๆที่ใช้ไปแล้วนะครับว่าอยากให้เพิ่มตรงนั้นเพิ่มตรงนี้เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการการใช้งานเขาเราก็จะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนอกจากท้องถิ่นเองเราได้ไปติดตามความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆว่าเอ๊ะเขามาลองใช้แล้วผลตอบรับเป็นยังไงมีความคิดเห็นเชิงบวกเชิงลบต่อบริการที่เขาลองทดลองใช้ผ่านท้องถิ่นเรามีการสำรวจนะครับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ DJ ต่างๆเนี่ยทุกปีอยู่นะครับปีละ1ครั้งซึ่งในปีนี้เราก็จะเพิ่มตัวบริการท้องถิ่นดิจิตอลเนี่ยเข้าไปเป็นเรียกว่าบริการหลักอีกอันนึงนะครับที่เราจะฟังเสียงจากประชาชนว่าการใช้งานแล้วเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เรามีการทำทุกปีแน่นอนครับครับตรงนี้มันยังเป็นผ่านเป็นลักษณะของเว็บเว็บไซต์จะเป็นการเซอร์เวย์ครับโดยเรามีการจ้างทางมหาวิทยาลัยนะครับที่เข้ามาเป็นผู้สำรวจให้คือเป็นเติร์ดปาร์ตี้ไม่ใช่เราสำรวจเองนะครับแล้วเขาก็จะใช้วิธีการต่างๆว่าอาจจะเป็นเซอร์เวย์ออนไลน์หรือว่าจะมีการทำโฟกัสกรุ๊ปนะครับเช่นเชิญผู้ใช้งานจริงมานั่งคุยกันว่าใช้ระบบเราแล้วมีผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างเพราะนี่ก็ต้องเรียนว่าทาง DJ เราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราจะมีการรับฟังผู้ใช้งานแล้วก็นำมาปรับปรุงในเรื่องของบริการอยู่เสมอๆครับครับเราตั้งเป้าเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลไว้ในปลายทางยังไงบ้างฮะว่าเป้าหมายมันจะไปถึงขั้นไหนก็อย่างที่เรียนนะครับว่าการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมันไม่ใช่แค่หน่วยงานส่วนกลางอย่างเดียวที่ผ่านมา DJ เราจะทำกับกรมกองต่างๆที่อยู่กรุงเทพซะเยอะนะครับงั้นตั้งแต่ผมเข้ามารับตำแหน่งเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเราก็เริ่มปรับทิศทางว่าต้องทำกับท้องถิ่นงั้นด้วยเป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยท้องถิ่นรวมทั้งหมดเนี่ย 7,850 แห่งนะครับเราอยากให้ทุกระดับเนี่ยมีการใช้ดิจิทัลไปให้อย่างทั่วถึงมากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดอันนี้คือเป้าหมายที่วางไว้นะครับตัวแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของปี66ถึง70เนี่ยก็พูดเรื่องนี้ไว้ว่าการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลต้องผลักดันให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถใช้ระบบพื้นฐานต่างๆนี้ร่วมกันให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างขั้นต่ำระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์นะครับระบบรับเรื่องร้องเรียน One Stop Service เนี่ยทุกหน่วยงานควรจะต้องใช้อันนี้นะครับอย่างสารบัญอิเล็กทรอนิกส์นั้นปัจจุบันมันถูกนำไปใช้จริงมากน้อยแค่ไหนแล้วสามารถใช้ได้เต็มระบบหรือยังเราได้มีการติดตามตัวนี้เรามีการติดตามครับอย่างหน่วยงานระดับกรมนี่ก็เรียกว่าใช้กันไปค่อนข้างมากแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับท้องถิ่นเนี่ยเป็นอะไรใหม่สำหรับเขาเพราะฉะนั้นด้วยการที่เรานำระบบท้องถิ่นดิจิทัลไปเนี่ยคือจะขยายในเรื่องของระบบอีสารบัญด้วยระบบอีสารบัญถือว่าเป็นระบบที่เป็นยอดนิยมนะครับทุกหน่วยงานจะไปใช้เพราะว่าเขาอยากดูแลเรื่องเอกสารที่เข้าสู่หน่วยงานแล้วก็ใช้ภายในค่อนข้างมากทีเดียวยังผมว่ามั่นใจว่าเดี๋ยวการขยายตัวระบบท้องถิ่นดิจิทัลไปเนี่ยก็จะนำไปสู่การใช้ตัวอีสารบัญเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นภาพในอดีตเวลาติดไปติดต่อราชการหรือว่าไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในแวดวงราชการเห็นแฟ้มเป็นตั้งบางทีตัวเรื่องที่ต้องเซ็นเนี่ยแค่แผ่นเดียว2แผ่นแต่บางทีเอกสารแนบเนี่ยหนาเป็นตึกเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดมันเกี่ยวข้องกับตัวบทกฎหมายบางทีจะต้องมีแนบกฎหมายมีอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเข้าระบบ e สารบัญทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอย่างน้อยเป็นเลสการลดใช้การกระดาษพวกนี้ลดได้เยอะพอสมควรแล้วขั้นตอนการเซ็นแฟ้มการแทงเรื่องการส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานหรือภายในเราไม่ต้องมีรถมาคอย
ปขนแฟ้มนะครับไปส่งให้ผู้บริหารอีกต่อไปนะครับก็จะมาทำผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้หมดเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังครับการที่รัฐบาลตั้งเป้าการเป็นรัฐบาลดิจิทัลไว้ณปัจจุบันมันสามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ประชาชนกับรัฐบาลเห็นภาพตรงกันไหมครับว่าบางทีประชาชนอาจจะมองว่าเอ้ยทุกอย่างมันควรจะเป็นดิจิทัลทุกอย่างมันควรจะเป็นไฮเทคแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าในมุมของการขับเคลื่อนจริงมันสามารถไปได้กับความคาดหวังของพี่น้องประชาชนมากน้อยขนาดไหนครับตอนนี้ต้องเรียนคุณแจ็คว่าตอนนี้ล่าสุดเรามีพระราชบัญญัติปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งจะมีทั้งหน่วยงานกพร.นะครับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็ดีเจนะครับร่วมกับทางเอ็ดด้าเนี่ยเราขับเคลื่อนเรื่องนี้เพราะว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้บอกว่าหน่วยงานรัฐต้องทำบริการทั้งหมดให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นดิจิทัลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นข้อภาคบังคับแล้วว่าทุกหน่วยงานต้องทำช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ได้เป็นภาคบังคับไม่ใช่ไฟบังคับตอนนี้เป็นพระราชบัญญัติแล้วเป็นไฟบังคับเป็นกฎหมายแล้วใช่ครับเป็นกฎหมายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้ว่าทุกหน่วยงานเนี่ยมีเรียกว่าตระหนักนะครับถึงภารกิจแล้วว่าจะต้องทำเรื่องที่สำเร็จนะครับขณะเดียวกันเนี่ยความเป็นไปได้ของการทำเนี่ยก็สามารถทำได้เพราะว่าเรามีการจัดทำแนวปฏิบัติหรือว่าตัวมาตรฐานให้นะครับว่าหน่วยงานเล็กๆอย่างเช่นอบต.เนี่ยขั้นต่ำสุดขอให้มีระบบอีเมลนะในการรับเรื่องจากประชาชนแล้วคุณอนุมัติเสร็จก็ส่งกลับเข้าทางอีเมลเราจะมีแนวปฏิบัติว่าทำยังไงถึงจะมั่นใจได้ว่าเจ้าตัวเป็นคนส่งมาจริงนะครับแล้วก็เมื่ออนุมัติเสร็จแล้วเราจะทำให้การเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ส่งกลับไปหาเขาได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรามีกฎหมายมาเรียกว่าอำนวยความสะดวกแล้วไม่มีข้อจำกัดเรื่องกฎระเบียบแล้วนะครับเรายังมีระบบงานกลางมีแพลตฟอร์มกลางไปสนับสนุนให้หน่วยงานทำได้อย่างท้องถิ่นดิจิทัลระบบนี้ก็เป็นระบบที่สนับสนุนให้อปท.เนี่ยสามารถทำได้ตามกฎหมายฉบับนี้เลยนะครับเพียงก็เรียกว่านัดเดียวได้นกหลายตัวนะครับนกหลายตัวประชาชนได้สะดวกหน่วยงานก็มั่นใจว่าทำตามพรบ PDPA Cyber Security ทุกอย่างนักภัยในช็อตเดียวครับอันนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าการกับเพื่อนนับจากวันนี้ไปเนี่ยผมว่าจะไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นครับการที่ภาครัฐหันไปให้ความสำคัญหรือว่าการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์ยังไงฮะก็ทำให้ประชาชนนี่ได้รับความสะดวกนะครับแทนที่ว่าจะต้องเดินทางนะครับเสียเวลานะครับต้องมีเวลาเดินทางไปเสียเงินนะครับแล้วก็บางทีก็เสียความรู้สึกเนาะการที่ต้องไปเตรียมเอกสารเนี่ยรู้สึกยุ่งยากเยอะว่างั้นเถอะนะครับนี่เป็นศัพท์ที่เราใช้กันเนี่ยเราก็มั่นใจว่าการที่เราปรับเปลี่ยนเนี่ยจะทำให้ประเทศไทยจะดูแล้วทันสมัยขึ้นนะครับเพราะว่าลดการใช้กระดาษนะครับเข้าถึงได้อิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อประชาชนก็ไม่ต้องเสียเวลาละไม่ต้องเตรียมเอกสารยุ่งยากเพราะว่าภาครัฐจะต้องเชื่อมต่อข้อมูลกันครับแล้วก็สุดท้ายก็ได้รับเอกสารต่างๆเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไปก็คิดว่าจะทำให้ภาพของประเทศเนี่ยเราก็ทันสมัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ชีวิตประชาชนเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นอันนี้เป็นภาพฝันที่เราอยากเห็นนะครับแต่ผมคิดว่าทั้งประชาชนกับภาครัฐตอนนี้เห็นภาพเดียวกันละว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงได้ทุกขั้นตอนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วพอมันอยู่บนอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระบบเนี่ยมันสามารถติดตามความคืบหน้าของงานแต่ละขั้นตอนได้ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่าอย่างบางบริการเขาบอกว่าติดต่อช่วงแรก7วันหลังจากนั้น14วันจากนั้น1เดือนมันเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าเคยไปติดต่อหน่วยงานรัฐบางหน่วยงานในอดีตนะท่านนะบางทีก็เขากำหนดมาตรฐานไว้30วันแต่ผ่านมา30เดือนแล้วยังไม่แล้วเสร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่พอณปัจจุบันมันอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์มันสามารถทางผู้บริหารเองก็สามารถเห็นปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างในระบบซึ่งมันจะสามารถรายงานใช่ครับมันเป็นความโปร่งใสแล้วก็ทำให้เราเห็นเรื่องของคุณภาพของการให้บริการด้วยครับว่าเป็นไปตามข้อกำหนดที่ตกลงกันไว้หรือเปล่าครับทีนี้พอมันเป็นดิจิทัลอยู่ในระบบมากขึ้นคนก็กังวลท่านฮะว่ามันจะปลอดภัยไหมเดี๋ยวมีแฮกเกอร์เดี๋ยวมีการโจรกรรมข้อมูลความปลอดภัยของข้อมูลของพี่น้องประชาชนฮะหน่วยงานรัฐเองมีมาตรฐานในการดำเนินงานเหล่านี้รัดกุมมากน้อยแค่ไหนฮะก็ทาง DJ นะครับได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการขับเคลื่อนสิ่งที่เรียกว่าตัวมาตรฐานธรรมาภิบาลข้อมูลนะครับก็คือให้ทุกหน่วยงานต่อไปนี้ต้องมีระบบในการที่จะบริหารจัดการข้อมูลทั้งหมดนะครับเริ่มตั้งแต่การจัดเก็บนะครับการนำไปใช้การไปเผยแพร่ต่อรวมทั้งการทำลายนะครับให้เรียกว่ามีกระบวนการควบคุมอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งเราก็ต้องทำให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติเรื่องของคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็เรื่องของ Cyber Security ด้วยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มั่นใจได้ว่าเราได้ออกแนวปฏิบัติต่างๆไปนะครับเพื่อให้หน่วยงานรัฐเนี่ยทำละต่อไปเราก็คงจะต้องมีการเข้าไปติดตามนะครับแล้วก็คอยมีการไปตรวจสอบกันนะครับว่ามีการดำเนินการได้อย่างรัดกุมตามที่เราได้วางไว้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะยืนยันกับทางประชาชนว่าภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเรามีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้อยู่เพื่อให้ทุกหน่วยงานเนี่ย
นี่ยสามารถจะทำได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ดูแลข้อมูลของประชาชนอย่างดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นเวลาหน่วยงานรัฐขับเคลื่อนงานอะไรก็แล้วแต่บนระบบดิจิทัลเนี่ยเขาไม่ได้เดินตามลำพังไม่ใช่ว่าทำโดยองค์ความรู้ของหน่วยงานนั้นอย่างเดียวแล้วก็ไปจ้างเอาซอร์สไปจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาในการพัฒนางานเหล่านั้นแต่ DGA จะเป็นเสมือนหนึ่งที่เข้าไปทำงานร่วมกันในการให้คำปรึกษาหรือวางแนวทางในการปฏิบัติว่าเอ๊ะถ้าเกิดคุณจะให้บริการประชาชนแบบนี้คุณควรมีความรัดกุมมีมาตรฐานมีเช็คลิสต์ที่ต้องทำดูแอนด์โดนอะไรอย่างไรใช่ไหมครับเรามีทำแนวปฏิบัติครับครับสุดท้ายสำหรับเรื่องของการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลนะท่านมองว่าอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนบ้างครับว่าณปัจจุบันเราสามารถเดินหน้าไปถึงไหนพี่น้องประชาชนจะได้เห็นอะไรต่อไปในอนาคตครับครับก็จริงๆต้องเรียนว่าตอนนี้หน่วยงานภาครัฐนะครับมีความตั้งใจแล้วก็ร่วมมือกันนะครับในการขับเคลื่อนให้เกิดบริการดิจิทัลกับประชาชนนะครับสิ่งที่เราอยากได้จากทางประชาชนนะครับคือว่าท่านต้องไม่เป็นเสียงหรือเป็นพลังเงียบนะครับถ้าท่านเห็นว่าบริการไหนที่เรายังทำได้ไม่ดีต้องการปรับปรุงนะครับอยากให้ส่งนะครับมีผลตอบรับหรือว่าฟีดแบคนะครับกับยังหน่วยงานรัฐต่างๆแล้วเราจะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะทำให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนมากที่สุดอยากให้ชีวิตท่านสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ประเทศไทยนะครับมีความทันสมัยครับครับโอ้ฟีดแบคเป็นเรื่องที่สำคัญนะซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะได้มาประมวลในการพัฒนาหรือว่าแก้ไขปัญหาต่างต่อไปนะครับวันนี้กราบขอบพระคุณนะครับท่านดร.สุพจน์ธีรวุฒินะครับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้ามาคุยกันต่อกับเปลี่ยนโฉมประเทศไทยครับWe'll keep you updated on the story. Stay tuned. You're watching Newsline. Welcome to Thailand Today program.NBT World, a vision of Thailand. If you want to experience ASEAN food culture, you needn't look further than the street food stalls of Thailand, as they're widely recognized as the best in the world. Tourists from all over the world come here to experience the many tastes of ASEAN.This place is open day and night, and whether you're looking for something boiled, fried, savory, or sweet, just as importantly, it's very, very cheap. A dish here isn't just delectable. It reflects the way of life and the culture of the land. If you're interested in learning more about ASEAN culinary delights,This is certainly not a place to miss. ข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมเช็คได้ที่นี่เพจข่าวจริงประเทศไทยง่ายๆเพียงปลายนิ้วส่งข้อมูลภาพคลิปที่สงสัยมาที่ส่งข้อความหรือเซ็นเมสเซจแอดมินจะตอบคำถามและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและชี้แจงจากนั้นจะรีบส่งกลับมายังผู้ถามทันทีนอกจากนี้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เพิ่มช่องทางแจ้งข่าวปลอมอีก4ช่องทางได้แก่ LINE เว็บไซต์ Facebook Twitter ภายใต้ชื่อศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมเช็คได้ที่นี่2 years we have lived with the pandemic.
2 years, we have lived in constant fear for our health. 2 years, we were unable to travel freely. But in those 2 years, our absence has allowed the environment to heal itself. During that time, the underwater world has made a full recovery from human impacts. Our seas are waiting for you to come back to visit. In order for you and others to be able to continue exploring our underwater world, please help us conserve the beauty of our oceans and keep it beautiful forever. The sea misses you. The people miss you. We miss you. We welcome you back with open arms. กลับมาอยู่กันในช่วงสุดท้ายของรายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยนะฮะหลายท่านที่ได้รับฟังนะครับเรื่องของแอปทางรัฐก็ดีเรื่องของท้องถิ่นดิจิทัลก็ดีนะครับเชื่อว่าหลายท่านเองอยากจะทดลองเข้าไปใช้บริการนะฮะอยากจะเป็นอีกหนึ่งเสียงที่แนะนำท่านครับว่าเข้าไปโหลดเลยฮะเข้าไปลองใช้เลยฮะการที่จะผลักดันให้รัฐบาลเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามที่หลายท่านคาดหวังไว้ได้หรือไม่ผมเชื่อว่าการเดินหน้าของภาครัฐอย่างเดียวไม่ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเหล่านั้นสามารถเปลี่ยนผ่านได้อย่างสมบูรณ์หรือเกิดการบริการที่สมบูรณ์นะครับแต่ต้องเกิดจากการเข้าไปทดลองใช้บริการของพี่น้องประชาชนเกิดจากการให้ความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานที่เขาถือบริการในมือของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครดิตบูโรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทุนประกันสังคมกบขกองทุนการออมแห่งชาติต่างๆหรือแม้แต่บริการต่างๆการติดต่อสำนักงานที่ดินการไปทำเรื่องใบขับขี่การต่อทะเบียนรถสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นบริการที่เราเคยใช้กันอยู่แล้วนะครับในอดีตนะแต่ว่าเปลี่ยนผ่านครับเปลี่ยนผ่านจากเดิมเราต้องไปติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกจากเดิมเราต้องไปที่สำนักงานประกันสังคมจากเดิมที่เราต้องไปติดต่อที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสน.แต่ละท้องที่ในการจ่ายค่าปรับเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลรวมไว้ให้เราแล้วอยู่ภายในแอปพลิเคชันเดียวที่เรียกว่าทางรัฐนะครับมีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ใช้แล้วครับผมเชื่อว่าเป็นบริการที่สะดวกรวดเร็วมากๆนะครับแล้วก็สามารถร่นระยะเวลาเนี่ยลองคิดดูครับว่าเราน่าจะใช้งบประมาณไปไม่น้อยในการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วแต่ไม่ได้มีคนเข้าไปใช้งานมันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆเลยและที่สำคัญครับการเข้าไปทดลองใช้แล้วมีฟีดแบ็กกลับไปยังหน่วยงานที่เขาพัฒนากลับไปยังหน่วยงานที่เขาให้บริการผมเชื่อว่าจะทำให้บริการต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะให้บริการกับพี่น้องประชาชนได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะพัฒนาไปสู่บริการอื่นๆที่เราจะสามารถเข้าไปใช้งานได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วต่อไปนะครับวันนี้ก็ฝากไว้สำหรับเรื่องของแอปพลิเคชันทางรัฐที่อยากให้ทุกท่านได้ทดลองเข้าไปใช้หรือแม้แต่ท้องถิ่นต่างๆที่มีเรื่องของท้องถิ่นดิจิทัลนะครับถ้าลองไปสอบถามครับว่าสำนักงานเทศบาลอบต.อบจ.ของท่านเนี่ยได้ลองเอาท้องถิ่นดิจิทัลไปใช้แล้วหรือยังนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งบริการที่เพิ่มความสะดวกให้กับเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆถนนในพื้นที่ไม่ดีไฟฟ้าดับน้ำประปาไม่ไหลขยะไม่ได้ไปจัดเก็บแม้แต่ป้ายเลือกตั้งที่อาจจะบังถนนหนทางทางเลี้ยวต่างๆอยู่ผมว่าถ้าเกิดเรามีท้องถิ่นดิจิทัลแบบนี้เราสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบดิจิทัลแล้วการแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบเนี่ยผมว่ามันดีกว่าการแจ้งเรื่องผ่านโทรศัพท์หรือว่าแจ้งเรื่องแบบกระดาษหรือเอกสารด้วยซ้ำไปเนื่องจากว่าพอมันเข้าสู่ระบบเนี่ยมันต้องมีผู้รับมันจะมีตัวเลขในการรับเรื่องเข้ามามันจะสามารถตามต่อได้ว่าแต่ละเรื่องเนี่ยถูกส่งต่อไปยังกระบวนการไหนถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนไหนแล้วปัญหาของท่านเนี่ยได้รับการแก้ไขแล้วหรือยังนะครับนี่เองเป็นหนึ่งตัวอย่างที่จะทำให้เห็นกันครับว่ารัฐบาลเองพยายามที่จะผลักดันสิ่งที่เรียกว่ารัฐบาลดิจิทัลคำว่ารัฐบาลดิจิทัลไม่ใช่เพียงแค่การประกาศไว้ลอยๆนะแต่ณปัจจุบันมันถูกขับเคลื่อนแล้วและนี่คือเปลี่ยนโฉมประเทศไทยประจำสัปดาห์นี้ครับผมแจ็คสุพนันท์ ฤทธิ์มนตรีลาไปก่อนครับสวัสดีครับสบายใจ